ได้ไกล่เกลี่ยแล้วลูกหมียกเลิกเจรจาที่โรงพักหลังปูมันธนาแจ้งความกลับบันเทิงวันที่15กรกฎาคม2567 21นาฬิกา18นาทีไม่ไกล่เกลี่ยแล้วลูกหมียกเลิกเจรจาที่โรงพักหลังปูมันธนาแจ้งความกลับข้อหาเก็บดอกเบี้ยเกินกฎหมายและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาวันที่15กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากมีมหากาพย์ประเด็นร้อนแรงให้สังคมได้ติดตามอย่างต่อเนื่องระหว่างลูกหมีรัศมีกับปูมันธนาที่มีกำหนดการนัดหมายไกล่เกลี่ยกันในวันที่16กรกฎาคม67ที่สน.ทองหล่อตามที่เสนอข่าวไปนั้นล่าสุดลูกหมีรัศมีให้คนสนิทแจ้งยกเลิกหมายที่จะเดินทางไปไกล่เกลี่ยประนีประนอมกับปูมันธนามีข้อความว่าขออนุญาตแจ้งยกเลิกการเดินทางไปสน.ทองหล่อของนางแบบลูกหมีรัศมีวันที่16กรกฎาคมเนื่องจากทางทีมนี้ได้แจ้งว่าทางลูกหนี้ได้แจ้งความกลับเจ้าหนี้ในข้อหาดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนดและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากับลูกหมีทนายกุ้งและทนายเดชาทางลูกหมีจึงขอยกเลิกการเดินทางไปสน.ในวันพรุ่งนี้บทบรรณาธิการต้นเหตุรุนแรงประเด็นร้อนวันที่15กรกฎาคม2567 18นาฬิกา49นาทีเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกจากเหตุการณ์มือปืนชายอายุ20ปีก่อเหตุลอบยิงนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันระหว่างการหาเสียงในรัฐเพนซิลเวเนียแม้นายโดนัลด์ทรัมป์จะรอดชีวิตมาได้ฉิวเฉียดแต่ก็มีประชาชนผู้เข้าร่วมฟังปราศัยสังเวยชีวิต1รายบาดเจ็บสาหัส2รายสำนักข่าวต่างประเทศระบุว่านับตั้งแต่เหตุการณ์นายโรนัลด์เรแกนอดีตประธานาธิบดีถูกมือปืนพยายามลอบสังหารเมื่อปี1981เป็นเวลากว่า40ปีไม่เคยเกิดเหตุการณ์ลอบยิงที่อุกอาจครั้งใดอีกเลยที่กระทำต่อประธานาธิบดีหรือผู้เข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเหตุการณ์นี้จึงเป็นภาพสะท้อนความรุนแรงทางการเมืองของสหรัฐในช่วงที่ทั่วโลกจับตาการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนนี้มือปืนถูกเจ้าหน้าที่หน่วยอารักขาจับตายในที่เกิดเหตุจุดลอบยิงแต่การสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุแรงจูงใจยังดำเนินต่อไปแม้เบื้องต้นยังไม่พบผู้ร่วมขบวนการและเชื่อว่าน่าจะเกิดจากการกระทำของคนคนเดียวก็ตามขณะที่บรรยากาศการเมืองในสหรัฐผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตและรีพับลิกัน2พรรคต้นสังกัดของคู่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีโจไบเดนและโดนัลด์ทรัมป์ต่างก็กล่าวโทษกันไปมาว่าฝ่ายตรงข้ามมุ่งใช้ถ้อยคำรุนแรงในการหาเสียงใช้วาทกรรมยั่วยุปลูกฝังความรุนแรงให้ประชาชนกลุ่มผู้สนับสนุนว่าจำเป็นต้องสกัดกั้นคู่ต่อสู้ในทุกวิถีทางจนนำมาสู่ข้อสันนิษฐานว่าวาทกรรมเหล่านี้ได้ส่งผลต่อความพยายามก่ออาชญากรรมการเมืองร้ายแรงซึ่งสุดท้ายแล้วไม่เป็นผลดีกับใครทั้งสิ้นในมุมมองนักภาษาศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าการใช้ภาษาวาทกรรมคือรากฐานสำคัญในการสื่อสารประเด็นทางการเมืองไม่ว่าในสภานอกสภาในสนามเลือกตั้งไปจนถึงการปลุกระดมเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ๆแทบทุกครั้งส่วนใหญ่ใช้เป็นเครื่องมือโจมตีฝ่ายตรงข้ามสร้างความชอบธรรมให้ฝ่ายตนในไทยก่อนรัฐประหารปี2549มีการใช้วาทกรรมคาร์บองในเหตุการณ์ความพยายามลอบสังหารผู้นำประเทศขณะนั้นแต่ไม่สำเร็จต่อมาในปี2553ฝ่ายรัฐใช้วาทกรรมลมเจ้าเผาบ้านเผาเมืองปลุกระดมล้อมปราบประชาชนเสียชีวิตเกือบร้อยศพบาดเจ็บนับพันราย
ด้วยอาวุธปืนและสไนเปอร์กระทั่งปัจจุบันก็ยังมีการใช้วาทกรรมล้มล้างกล่าวหาบางพรรคปลุกปั่นเป็นศัตรูไม่อาจอยู่ร่วมแผ่นดินพฤติกรรมเหล่านี้จึงควรหยุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองทุกรูปแบบไม่ว่ากับพรรคการเมืองหรือกับประชาชนคนใดก็ตามมากี้มั่นใจผมสั้นสวยอวดหุ่นแซบสามีแซวเดี๋ยวนี้เอาใหญ่ดีใจเพื่อนทยอยแต่งงานบันเทิงวันที่15กรกฎาคม2567 20:27 น.มากี้ราศีมั่นใจลุคผมสั้นเข้าแล้วออกยากเผยอวดหุ่นแซบเจอสามีแซวเดี๋ยวนี้เอาใหญ่ดีใจปีนี้เพื่อนๆทยอยแต่งงานเตรียมพร้อมตัดชุดรอเข้าวงการผมสั้นแล้วออกยากจริงไหมงานนี้คุณแม่ลูกสองมากี้ราศีบาเลนซิเอกาจิราธิวัฒน์ถึงกับบอกว่าตอบยากแต่ที่รู้แน่ๆมั่นใจลูกนี้สวยแฮปปี้แม้ว่าช่วงแรกลูกๆอย่างน้องมีก้าและมีย่าไม่ค่อยชอบใจทรงผมของหมามีเท่าไหร่แต่ตอนนี้เริ่มชินแล้วและยังช่วยเป็นตากล้องถ่ายรูปให้หมามีออกมาสวยถูกใจมากกว่าที่สามีถ่ายให้ซะอีกมีโอกาสเจอมากี้ที่มาร่วมงานเปิดตัวคอลเลกชันล่าสุด Fall 2024 Collection Preview ในฐานะ Friend of Lin ที่ร้านลินชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความมั่นใจกับลุคผมสั้นแถมยังเป็นคุณแม่ที่หุ่นสวยแซ่บเอาเรื่องจนสามีหนุ่มป๊อกพัดสอนกรถึงกับเข้ามาแซวภรรยาเอาใหญ่นะเดี๋ยวนี้พร้อมเผยเรื่องน่ายินดีกลุ่มเพื่อนๆทยอยแต่งงานในปีนี้อย่างน้อย5 งานแล้วซึ่งตนต้องรีบตัดชุดให้ทันพร้อมมากรู้สึกดีใจจะได้กลับมารวมตัวกันในงานสำคัญส่วนเพื่อนมินชาลิดาไม่ได้ถามจะมีข่าวดีปีนี้ไหมเพราะกลัวไปกดดันเพื่อนแต่เชื่อว่าทุกคนมีจังหวะชีวิตที่เหมาะสมอยู่แล้ววงการผมสั้นเข้าแล้วออกไม่ได้มันสั้นขึ้นหัวเราะโอ้ยเป็นคำถามที่ตอบยากมากมันก็ต้องคอยเล็มค่ะเพราะว่ามันเป็นเส้นบางๆระหว่างแฟชั่นกับเด็กผู้ชายพอมันไม่เป็นทรงเราก็ต้องเล็มขึ้นจริงๆก่อนหน้านี้กี้ก็ไว้ผมยาวเลยหลังไปเลยก็มีแต่ว่าหลังจากนั้นก็ค่อยๆทยอยตัดไล่ๆขึ้นมาไม่อยากตัดฉับทีเดียวมันก็เสียดายผมไหนๆจะตัดทั้งทีก็ต้องให้มันได้หลายๆลุคหน่อยแต่ตอนนี้คงไม่สั้นไปกว่านี้แล้วเพราะว่าเส้นผมที่หล่นลงพื้นยาวแค่นี้ไม่รู้ว่าขนหน้าแข้งผู้ชายหรือว่าผมมากี้แยกไม่ออกแล้วมันสั้นมากสามีมองว่ายังไงเขาแซวไหมเหมือนได้ภรรยาใหม่หรือได้น้องชายก็ถึงบอกว่ามันต้องคอยเซตให้มันดูมีอะไรเพราะไม่อย่างนั้นมันจะดูเป็นน้องครับอันไหนใช้ชีวิตยากกว่ากันระหว่างผมสั้นกับผมยาวถ้าอยากสวยมันก็ไม่มีอะไรที่มันง่ายหรอกค่ะถ้ายาวเราก็ต้องม้วนต้องใดแต่สุดท้ายแล้วถ้าอยากสวยก็ต้องสู้ไม่ว่าจะลุกไหนก็ไม่ขัดใจใครใช่ไหมไม่ได้ถามค่ะเราเน้นที่เราแฮปปี้เรามั่นใจเราถ่ายรูปแล้วเรารู้สึกมั่นใจก็จบแต่มีย่าบอกว่าไม่ชอบส่วนมีก้าบอกว่าทำไมหมามีตัดผมทรงมีก้าหมามีเป็นผู้หญิงนะทำไมตัดผมทรงนี้ก็บอกเขาว่าผู้หญิงผู้ชายตัดได้เหมือนกันแล้วแต่เราชอบแต่ตอนนี้เขาชินแล้วนอกจากทรงผมแล้วความเซ็กซี่ก็เอาเรื่องอยู่นะแล้วแต่ช่วงวันเวลาและความพร้อมหุ่นยังได้อยู่แต่หลังจากนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ำหนักขึ้นมาโลครึ่งไม่เกี่ยวกับที่คุณสามีเบรกใช่ไหมไม่เกี่ยวค่ะเขาก็แล้วแต่เรานะคะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้เบอร์นั้นแต่เขาก็แอบแซวนิดนึงขอให้ได้แซวตากล้องเป็นเขาเองไหมเหมือนกี้จะเซลฟี่เองมั้งคะตากล้องไม่ใช่สามีดิฉันหรอกค่ะมีแค่เซลฟี่กับลูกดิฉันที่ถ่ายให้สามีถ่ายรูปให้ได้ไหมไม่ค่อยได้เรื่องรูปที่ได้จากลูกคือรูปดีรูปที่ได้จากสามีคือทำท่าตาลอย
ลูกถ่ายดีกว่าสามีรูปที่ลงต้องผ่านการสแกนจากคุณป๊อกไหมไม่ค่ะเราก็เลือกเองเลือกอันที่เรามั่นใจแต่ถ้าเราถามถ้าเราเลือกอันไหนไม่ได้อันไหนดีก็หันไปถามเขาว่าอันไหนดีกว่าอันไหนเป็นปกคำถามยอดฮิตช่วงนี้เพื่อนโดนขอแต่งงานบ่อยตัดชุดไม่ทันแล้วแต่ก็ดีเพื่อนแฮปปี้เราก็ดีใจเราไม่รู้ว่าใครจะแต่งช่วงไหนอะไรยังไงแต่ปีนี้ก็เยอะอยู่เริ่มตั้งแต่วีเจวุ้นเส้นเร็วๆนี้พร้อมทุกงานเราเน้นปาร์ตี้เพราะว่าแต่ก่อนไม่เข้าใจเลยนะว่าทำไมรุ่นที่ถึงอยากไปงานแต่งงานเรารู้สึกว่างานแต่งงานมันเหนื่อยต้องแต่งตัวแต่ทุกวันนี้เข้าใจแล้วอ๋อมันเป็นการรวมตัวของคนที่ไม่ได้รวมตัวมันคือการรวมตัวของคนนั้นไปทำงานนี้คนนี้เปลี่ยนอาชีพคนนั้นมีลูกคนนี้แต่งงานมันเป็นช่วงที่แต่ละคนมีหน้าที่ของตัวเองแล้วงานเดียวที่สามารถมาจอยแล้วไม่สามารถปฏิเสธได้ก็คืองานแต่งเราก็เลยแบบดีจ้าแต่งเลยจ้าอีกคู่หนึ่งเพื่อนเราอย่างมิ้นชาลิดาจะปีนี้เลยไหมไม่รู้อะส่วนตัวกี้เราไม่ค่อยถามกับเพื่อนเพราะเราแอบรู้สึกว่าบางทีการถามมันเป็นการกดดันแอบเชียร์ในใจตลอดเชียร์ไหมเหรอคือเขาอยู่กันมานานแล้วเราก็เลยแบบไม่ได้ต้องเชียร์หรือต้องอะไรแต่กี้เชื่อว่าทุกคนเรารู้จังหวะของตัวเองอยู่แล้วแหละคือมันไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวเรานี่แหละว่าอันไหนคือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วเราจะมีความสุขที่สุดถ้าฝั่งผู้ชายโทรมาขอคิวร่วมแผนการพี่ยินดีเป็นแม่งานพี่คิดว่าถ้าแค่มีชื่อขึ้นก็คือรู้เลยว่าแน่มีชุดรอไว้แล้วสรุปปีนี้มีกี่งานที่ต้องตัดชุดแน่ๆพี่จำไม่ได้แล้วแต่ว่าก็อย่างน้อยก็มี5 งานชุดพร้อมแล้วอาชีพนักแสดงชุดซ้ำไม่ได้อีกชีวิตขออย่างเดียวอย่าจัดติดกันมากมันฟื้นตัวลำบากจริงๆ